องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและเล่ารอบโลกทางไทย PBS Podcast นะครับสำหรับวันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องของวันตรุษจีนนะครับเพราะว่าวันตรุษจีนเนี่ยถือว่าเป็นเทศกาลใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากันเฉพาะในประเทศจีนนะครับแต่ว่าคนจีนพ้นทะเลนะครับหรือแม้แต่คนในศาสนาอื่นวัฒนธรรมอื่นเนี่ยก็มีการเฉลิมฉลองตรุษจีนด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของประเพณีการไหว้นะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นวันนั้นวันนี้มันเป็นประวัติความเป็นมานะครับว่าเป็นยังไงคราวนี้เราลองมาคุยกันต่อนะครับว่าเอ๊ะแล้วเขาทำอะไรกันบ้างในตรุษจีนเอาวันที่ของแบบไทยเป็นก่อนแล้วกันนะครับถ้าเป็นแบบไทยเนี่ยวันสำคัญสำคัญก็จะมีอยู่3วันนะครับวันแรกก็คือวันที่20มกราคมนะครับปี2566นะครับก็คือวันก่อนวันสุดท้ายของปีเก่าวันก่อนวันสิ้นปีเนี่ยคนไทยจะเรียกว่าเป็นวันจ่ายคนไทยเชื้อสายจีนจะเรียกเป็นวันจ่ายนะครับสมัยก่อนก็ต้องออกไปตลาดเก่าเยาวราชนะครับไปซื้อของนะครับโดยเฉพาะหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับธูปเทียนกระดาษเงินกระดาษทองเหล้าจีนต่างๆนานามาทำกับข้าวกันแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นร้านเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อก็สั่งได้นะครับสั่งออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็มีชุดของไหว้มาส่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันหนึ่งที่คงจะเป็นที่นิยมทำกันด้วยนะครับก็คือการอัญเชิญเจ้าที่นะครับหรือว่าตีจูเอะนะครับตีจูเอะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับที่ถือว่าเป็นคนที่เป็นความสำคัญเลยนะครับของเทศกาลตรุษจีนทั้งหลายทั้งปวงนะครับต้องมีเทพเจ้าที่เรียกว่าตีจูเอะนะครับมาเป็นคนที่ช่วยดลบันดาลต่างๆนะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับซึ่งตีจูเอียเนี่ยนะครับภาษาจีนแต้จิ๋วนะครับจะเรียกตีจูเอียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาจีนกลางนะครับจะเรียกว่าตีจูเย่นะครับตีจูเย่นะครับตีจูเย่หรือว่าตีจูเอียนะครับก็เป็นเจ้าที่เจ้าทางนะครับมาจากสวรรค์นะครับอัญเชิญลงมาสักการะบูชาที่บ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเป็นการเลี้ยงส่งนะครับเพื่อให้ตีจูเอียเนี่ยที่ดูแลบ้านเรามาตลอดทั้งปีเนี่ยกลับขึ้นสวรรค์ไปบ้างนะครับแล้วก็บางพวกเนี่ยก็จะมีการไหว้เทพเจ้าที่เรียกว่าเจ้าซิ่งนะครับเจ้าซิ่งนี่ก็คือเทพเจ้าแห่งเตาไฟด้วยนะครับเพราะว่าเตาไฟเนี่ยก็ถือว่าเป็นของที่เราใช้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ทำให้เรามีอาหารกินพอมาถึงวันที่สำคัญจริงๆคือวันท้ายปีครับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามปฏิทินจีนที่ปีนี้จะตรงกับวันที่21มกราคม21มกราคมเนี่ยถ้าเป็นพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนนะครับต้องตื่นกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับเพราะว่าตอนเช้ามืดเนี่ยจะต้องเป็นการไหว้นะครับไหว้รอบแรกเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไหว้ป้าเหลาเย่ซึ่งป้าเหลาเย่เนี่ยก็คือหรือคนไทยเชื้อสายจีนที่เป็นจีนแต้จิ๋วจีนฮกเกี้ยนจีนกันต้นจะป้าเหลาเอี้ยนะครับป้าเหลาเอี้ยนะครับถ้าเป็นจีนกลางจะเรียกว่าป้ายเหลาเย่นะครับหรือว่าป้ายฟู่มู่ก็คือการไหว้เทพเจ้าต่างๆที่เราได้บุญได้กุศลได้ทำบุญได้ความช่วยเหลือจากท่านสงเคราะห์จากท่านมาตลอดทั้งปีก็ต้องไหว้ขอบคุณนะครับโดยสิ่งที่ต้องใช้นะครับในการที่ไหว้นะครับยืนพื้นเลยเนี่ยต้องมีซาแซนะครับซาแซหรือบางคนเรียกว่าซัมเซ้งมี3อย่างนะครับ3อย่างเบสิกต้องเป็นหมูเป็ดแล้วก็ไก่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นของกินซึ่งจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้หมูนี่บางคนก็ใช้หัวหมูบางคนก็ใช้หมูเป็นชิ้นนะครับแต่ว่าเป็ดกับไก่นี่นิยมทั้งตัวนะครับไก่ตอนแล้วก็เป็ดพะโล้เนี่ยก็จะฮิตที่สุดนะครับหรือว่าบางบ้านนี่นอกจากหมูเป็ดไก่แล้วก็เพิ่มตับกับปลาเข้ามาอีก2อย่างด้วยนะครับตับกับปลาปลาเนี่ยนะครับมีความสำคัญนะครับพอดีว่าปลาเนี่ยภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าหยิวนะครับซึ่งคำว่าหยิวในภาษาจีนเนี่ยมันพ้องเสียงครับมันพ้องเสียงกับคำว่า surpluses นะครับ surpluses เนี่ยก็อยู่เหมือนกันแต่ว่าเขียนด้วยตัวอักษรจีนคนละตัวนะครับซึ่งแปลว่าเหลือกินเหลือใช้อะ surplus นะครับก็เลยปลาก็เลยกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่ะแต่ก็นอกจากหมูเป็ดไก่หรือว่าหมูเป็ดไก่เพิ่มตับเพิ่มปลาแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องมีเหล้า
ต้องมีน้ำชานะครับแล้วก็ต้องมีกระดาษเงินกระดาษทองตอนนี้ไหว้ตั้งแต่เช้ามืดพอถึงตอนสายๆนะครับตอนสายๆนี่คราวนี้ไหว้เจ้าเสร็จใช่ไหมครับไหว้เจ้าเสร็จก็จะต้องไหว้คนที่เป็นคนของเราเองละนะครับพอไหว้คนของเราเองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นป้ายฟูมู่นะครับป้ายฟูมู่หรือว่าถ้าเป็นภาษาที่เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วเนี่ยจะเรียกว่าป้ายแปะบ่อนะครับป้ายแปะบ่อหรือว่าป้ายฟูมู่เนี่ยนะครับคือการไหว้บรรพบุรุษนะครับเราก็จะนึกถึงพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้วนะครับว่าเขาอยู่ดีกินดีหรือเปล่าใช่ไหมครับในอีกโลกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเส้นไหว้ประกอบคราวนี้เนี่ยจะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของหมูเป็ดไก่ตับปลาละนะครับแต่ว่าเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วส่วนใหญ่ของไหว้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยซาแซเหมือนเดิมนะครับบางบ้านก็จะใช้ชุดเดิมบางบ้านก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ขึ้นกับฐานะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นคนที่มีฐานะมากหน่อยก็อาจจะไหว้หลายชุดนะครับชุดแรกไหว้เทพเจ้าบางคนชอบเทพเจ้าหลายองค์ก็หลายชุดนะครับแล้วพอถึงไหว้บรรพบุรุษเนี่ยบางคนก็ชุดเดียวบางคนก็หลายชุดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านอกจากซาแซแล้วเนี่ยสิ่งที่จะนิยมทำเพิ่มขึ้นก็คืออาหารที่เป็นสิ่งที่ถ้าเรารู้ว่าโออากงของเราเหล่ากงเหล่ามากของเราชอบกินอะไรเราก็จะทำของแบบนั้นให้ท่านทานด้วยไม่ว่าจะเป็นของคาวหรือว่าของหวานก็ได้นะครับแล้วก็มีการเผากระดาษเงินกระดาษทองเผาอุปกรณ์กงเต็กต่างๆนะครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำได้เรามีกงเต็กที่เป็นวัคซีนโควิดเนี่ยเผากันส่งไปให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วในการประกอบพิธีไหว้แบบนี้ด้วยนะครับปีนี้ผมมั่นใจว่า iPhone 14 Pro Max เนี่ยลองต้องมาแน่นะครับสำหรับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะครับจะต้องเผาส่งไปให้นะครับแล้วก็เชื่อนะครับว่าหลังจากไหว้ตรงนี้ต้องไหว้ในช่วงเวลาที่เป็นเวลาเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงเท่านั้นห้ามไหว้ไปจนถึงบ่ายแล้วก็แน่นอนเวลาไหว้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาก็จะไปไหว้กันในบ้านของลูกชายนะครับคนโตสุดนะครับหรือว่าบ้านของพี่น้องตระกูลที่เป็นลูกชายหลานชายทางผู้ชายที่โตที่สุดแล้วยังมีชีวิตอยู่ก็จะไปอยู่รวมกันที่วันนั้นเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่คนในตระกูลก็จะมารวมกันกินข้าวแล้วตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายก็จะเป็นการไหว้อีกรอบนึงนะครับไหว้ตอนบ่ายเนี่ยเขาเรียกป้ายห้าวชงตี้นะครับป้ายห้าวชงตี้นี่เป็นการไหว้ผีบรรพบุรุษในอีกรูปแบบนึงนะครับที่คราวที่แล้วไหว้ผีบรรพบุรุษแบบที่เราใกล้ชิดละคราวนี้ไหว้แบบทั่วๆไปเลยนะครับเป็นผีบรรพบุรุษของใครก็ได้นะครับที่เป็นของส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีเครื่องไหว้ที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับโดยเฉพาะเครื่องไหว้พวกแบบที่เป็นขนมนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมเข่งขนมเทียนนะครับหรือว่าขนมที่เป็นข้าวเหนียวกวนสีแดงๆนะครับมีการจุดประทัดไล่สิ่งชั่วร้ายเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่เราไหว้ผีมันมีทั้งผีดีผีร้ายมากินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผีดีเราเวลคัมผีร้ายเราจุดประทัดไล่นะครับก่อนที่จะถึงวันสำคัญแล้วครับวันสำคัญก็คือวันที่22มกราคมวันที่22มกราคมเนี่ยถือว่าเป็นวันปีใหม่ของจริงละนะครับวันปีใหม่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นภาษาจีนกลางนะครับวันนี้ก็เรียกว่าชูยี่ชูยี่นะครับชูยี่หรือว่าถ้าเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วแบบที่คนไทยเรียกก็เรียกชิวิกวันชิวิกวันชิวิกก็คือวันที่1เดือน1ของปีนะครับเพราะนั้นตามธรรมเนียมแต่โบราณกันคนจีนก็จะไปป้ายเจียป้ายเจียก็คือการไหว้ขอพรอวยพรจากผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่จะต้องนำไปไหว้ด้วยเนี่ยนะครับถือเป็นธรรมเนียมเลยก็คือต้องเอาส้มไปไหว้ส้มเนี่ยภาษาจีนกลางเรียกว่าจูจีจูจีนะครับแต่ว่าภาษาจีนแต้จิ๋วนะครับภาษาจีนฮกเกี้ยนภาษาจีนกวางตุ้งเนี่ยมันมีความหมายมากไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราไปพูดถึงภาษาจีนกวางตุ้งเนี่ยภาษาจีนกวางตุ้งจะเรียกส้มว่าก้ามก็ไม่รู้ไงมันเพี้ยนไปยังไงได้นะครับแต่ว่าเขาจะเรียกว่าก้ามการเนี่ยมันไปพ้องเสียงกับคำว่าทองในภาษากวางตุ้งนะครับภาษาทางนู้นใช้คำว่าการเหมือนกันนะครับ G A N นะครับการก้านเนี่ยนะครับแปลว่าทองในขณะที่จีนกลางเนี่ยภาษาจีนที่แปลว่าทองเนี่ยก็จะใช้คำว่าจินนะครับแต่ว่าพอเป็นภาษากวางตุ้งเนี่ยจะกลายเป็นคำว่าการในขณะที่ภาษาจีนแต้จิ๋วส้มเนี่ยเรียกกิก
นะครับจิกเนี่ยหรือว่าจิกหรือว่าจิกมันไปพ้องเสียงกับคำว่าจิกหรือคำว่าจิกของจีนแต้จิ๋วด้วยหรือว่าถ้าเป็นจีนงานคือว่าจีจีนะครับที่แปลว่ามีความสุขมีโชคลาภนะครับก็เลยต้องเอาส้มไปไหว้กันนะครับโดยปกติแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับเพราะปกติแล้วเลข4ในศาสนาในความเชื่อของจีนเนี่ยมันมักจะเป็นเลขไม่ดีแต่ว่าเวลาเขาไหว้ส้มกันเนี่ยเขาไหว้ส้ม4ลูกนะครับส้มเนี่ยปกติเวลาไหว้ต้องไหว้4ลูกนะครับเวลาไหว้ก็เวลาวางมันก็ต้องมีศิลปะนะครับเวลาวางส้ม4ลูกเนี่ยต้องวางส้ม3ลูกเป็นฐานแล้วเอาลูกที่4เนี่ยวางข้างบนวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญมากต้องห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าอันนี้เป็นความเชื่อที่หลายๆบ้านทำกันนะครับส้มเวลาไปให้ต้องเอาไปห่อด้วยผ้าเช็ดหน้านะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่เป็นวันสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นต้องพูดจาดีๆกันไว้นะครับไม่ทวงหนี้นะครับไม่ทำงานหนักไม่จับไม่กวาดไม่ถูบ้านไม่อะไรต่อมีอะไรนะครับแล้วก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่ๆรวมถึงที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือต้องแจกเงินอั่งเปากันด้วยนะครับเงินอั่งเปาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกหลานมักจะรอคอยกันเวลากินกันนะครับก็กินกันหลายอย่างด้วยนะครับในเทศกาลตรุษจีนเนี่ยของที่เขานิยมกินกันนะครับมีอะไรบ้างไอ้อย่างไก่เนี่ยเมื่อกี้เราพูดไปละไก่นี่เป็นสิ่งที่คนจีนนิยมใช้ไหว้ที่ใช้ไหว้กันเนี่ยเพราะว่าไก่เนี่ยครับเวลาเป็นไก่ตอนแล้ววางมาเป็นตัวเนี่ยรูปร่างมันไปเหมือนกับหมวกขุนนางจีนเพราะนั้นการกินไก่เนี่ยก็จะได้ความที่เหมือนกับได้เป็นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอีกสิ่งหนึ่งที่นิยมกินกันด้วยแล้วเยาวราชขายเยอะนะครับคือเกาลัดเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไอ้ลูกเกาลัดเนี่ยมันเหมือนเงินตำลึงของคนจีนสมัยโบราณแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่คนจีนนิยมกันด้วยคือฟัดฉ่อยฟัดฉ่อยเนี่ยก็คือสาหร่ายแบบที่เป็นเส้นผมอะครับเคยเห็นไหมครับแอลเจียสาหร่ายเส้นผมที่มันเป็นเส้นฝอยๆเหมือนผมแล้วตากแห้งแล้วเวลาอยู่ในตลาดเก่าเวลาอยู่ในตลาดจีนเนี่ยมันจะเหมือนกับวิกผมเลยอ่ะไอ้นั่นอ่ะพอเอามาต้มเอามาตุ๋นมันจะกลายเป็นนิ่มๆขึ้นมาใหม่แล้วเป็นสาหร่ายนะครับปกติก็จะเอาไปผัดกับผักแล้วก็มีน้ำเกรวี่นะครับภาษาจีนกวางตุ้งเนี่ยเขาเรียกไอ้สาหร่ายแบบนี้ว่าฟัดชอยนะครับซึ่งฟัดชอยเนี่ยมันไปสอดคล้องกับเสียงของภาษากวางตุ้งว่าเจริญรุ่งเรือง prosperity นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมกินกันโดยเฉพาะนิยมกินกันโดยนำมาทำเป็นอาหารที่มีชื่อเรียกที่เก๋ไก๋มากนะครับอาหารจานนี้เนี่ยเขาจะเรียกชื่อกันด้วยภาษาจีนกลางนะครับว่าโลฮานจ่ายนะครับโลฮานจ่ายจ่ายนี่หลายๆคนก็รู้ละแปลว่าผักนะครับโลฮานจ่ายเนี่ยนะครับถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวอาจจะงงๆนิดนึงเพราะโลฮานจ่ายเนี่ยเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยโลฮานจ่ายเนี่ยเขาจะแปลว่าบุตดาดีไลท์นะครับก็โอ้โหความเปรมปรีปิติบิดาของพระพุทธเจ้านะครับแต่หลักๆ ก็คือผัดผักรวมนะครับผัดผักรวมที่มีเห็ดหอมมีหน่อไม้มีผักที่เขาถือว่าเป็นสิริมงคลหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าสาลายดำเมื่อกี้บอกไปแล้วแปลว่าเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับหน่อไม้เนี่ยมันเป็นเสียงที่พ้องกับการอวยพรให้มีความสุขนะครับแล้วก็ต้องมีเต้าหู้นะครับเต้าหู้เนี่ยต้องเป็นเต้าหู้ที่เขาเรียกอะไรล่ะจะไม่กินเต้าหู้ขาววันตรุษจีนห้ามกินเต้าหู้ขาวเต้าหู้นี่ต้องเป็นเต้าหู้เหลืองหรือว่าต้องเต้าหู้ไปทอดก่อนถ้าเป็นเต้าหู้ขาวต้องไปทอดก่อนเพราะเขาบอกว่าสีขาวนี่เป็นสีของงานศพคนจีนใส่ชุดสีขาวนะครับเวลาไปงานศพเพราะนั้นเขาจะไม่กินเต้าหู้ขาวกันปลาเมื่อกี้บอกเวลานี้ต้องกินเต้าหู้หมักอันนี้ก็ต้องกินนะครับทำจากถั่วแห้งเทเป้นะครับก็จะกินเพราะว่าเต้าหู้ที่ทำจากถั่วแป้งเนี่ยมันมีชื่อที่ไปพ้องกับคำว่าความร่ำรวยแล้วก็ความสุขเช่นเดียวกันนะครับกับคำว่าส้วนส้วนคือกระเทียมเพราะนั้นของที่อยู่ในอาหารตุรกีเนี่ยต้องมีส้วนหรือว่ากระเทียมเยอะๆเพราะว่าส้วนเนี่ยมันไปพ้องเสียงกับคำว่านับเงินนะครับเพราะนั้นกินแล้วดีกินแล้วเดี๋ยวได้เงินเยอะๆมานับเงินนะครับแล้วก็ทางเหนือก็จะกินเจียวจื้อเจียวจื้อก็คือเกี๊ยวนะครับเพราะว่ารูปร่างเหมือนกับเงินพดด้วงสมัยโบราณอีกอย่างนึงที่ชอบกินกันด้วยนะครับก็คือเม็ดกุ้ยจี้นะครับเม็ดกุ้ยจี้เนี่ยเขาบอกว่ากินเพราะว่ากินแล้วจะได้แบบมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองนะครับคนจีนชอบมีลูกเยอะๆแล้วก็เมียนเถียวเมียนเถียวก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ต้องไม่ตัดเด็ดขาดนะครับเมียนเถียวนี่ห้ามตัดเพราะว่าจะได้อายุยืนนะครับเส้นมันยาวจะได้อายุยืนอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าจริงๆแล้วนอกจากกินกันแล้วเฉลิมฉลองกันแล้ว
มีความเชื่ออื่นๆอีกเต็มไปหมดนะครับอย่างเช่นวันตรุษจีนห้ามร้องไห้นะพอร้องไห้แล้วจะเสียใจไปตลอดทั้งปีนะครับแต่งกายต้องชุดใหม่ต้องสะอาดนะครับต้องมีเรื่องของการไปเยี่ยมเยือนนะครับเวลาเยี่ยมเยือนเนี่ยต้องไปเยี่ยมเยือนบ้านเพื่อนแล้วก็บางวันไปได้บางวันไปไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันกับบุคคลแรกที่ไม่ใช่คนในครอบครัวที่ได้พบนะครับถ้าเกิดว่าได้พบคนที่เป็นโอคนดีเป็นนักพรตเป็นนักบวชเนี่ยก็จะมีความยินดีปรีดาไปตลอดทั้งปีอีกเรื่องนึงที่ไม่ควรด้วยก็คือห้ามเข้าห้องนอนคนอื่นในวันตรุษจีนเนี่ยห้ามเข้าห้องนอนคนอื่นเพราะว่าถือว่าใครเข้าห้องนอนคนอื่นเนี่ยจะเจ็บป่วยนะครับอันนี้ไม่ดีแล้วก็มีดกับกรรไกรพยายามอย่าใช้เพราะว่าถ้าใช้มีดกับกรรไกรนี่เป็นการตัดโชคนะครับอันนี้คนก็จะเชื่อกันแบบนี้แล้วก็จริงๆแล้วตรุษจีนเนี่ยสำหรับบางบ้านเฉลิมฉลองกันไม่ใช่แค่3วันแต่เฉลิมฉลองกัน15วันนะครับ15วันเขาไล่ตามแบบนี้เลยครับวันแรกก็แน่นอนนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงส่งเทวดาไปวันแรกก็เลี้ยงรับเทวดานะครับเพราะนั้นเลี้ยงรับเทวดาเนี่ยหลายๆคนก็ตอนเที่ยงคืนก็จะไปเอาขนมอีใช่ไหมครับบัวลอยที่เป็นสาคูน้ำแดงอะไปไหว้ใช่ไหมครับแล้วก็มีของไหว้อื่นๆที่เป็นผักผลไม้นะครับต้องไม่มีเนื้อสัตว์นะครับไปจุดเทียนไหว้ตอนเที่ยงคืนแล้วเวลาไหว้ไม่ธรรมดาต้องเอากระเป๋าตังค์ไปวางด้วยเอากระเป๋าตังค์ไปวางแล้วก็เปิดกระเป๋าตังค์ไว้จนกว่าธูปจะหมดนะครับอันนี้ไหว้ตีจูเอี้ยนะครับไหว้คนที่จะมาเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่จะนำโชคลาภความดีงามมาให้ความร่ำรวยมั่งคั่งมาให้นะครับเพราะนั้นวันนี้เจ้าจะเสด็จเพราะว่าเจ้าจะเสด็จเนี่ยบางคนก็เลยถือว่างั้นวันแรกของปีใหม่งดเนื้อสัตว์กินแต่เฉพาะผักคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ในขณะที่วันที่2อันนี้น่าสนใจมากมันเป็นการคอมโพรไมส์กันระหว่างเทพเจ้าแบบเดิมกับเทพเจ้ารุ่นใหม่เทพเจ้าแบบเดิมเนี่ยคนจีนก็เชื่อในเรื่องของผีฟ้าผีแถนภาษาเราที่เป็นในเอเชียตะวันออกจะได้ใช้คำว่าแถนในขณะที่ภาษาจีนใช้คำว่าเทียนนะครับเทียนก็คือท้องฟ้าบรรพบุรุษสมัยก่อนขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าเพราะนั้นคนตายสมัยก่อนเขาเชื่อว่าคนตายต้องไปอยู่บนฟ้าแต่คนตายส่วนใหญ่ไม่รู้ทางที่จะไปอยู่บนฟ้าจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อว่าจะต้องมีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่จะเป็นคนนำทางซึ่งก็เหมือนในโลกมนุษย์อ่ะที่จะนำทางให้มนุษย์เราเดินไปในป่าไปล่าสัตว์ไปทำอะไรเราจะอยู่กับสุนัขเราจะอยู่กับหมาเพราะฉะนั้นวันที่สองของวันตรุษจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันเกิดสุนัขเป็นวันหมามาเกิดหมาเนี่ยในโอ้โหความเชื่อในอุษาคเนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นศาสนาแอนิมิซึมเนี่ยทุกภาพแกะสลักในก้อนหินในภาพเขียนสีน้ำมันต่างๆมีรูปหมาอยู่ในพิธีกรรมหมดนะครับเพราะหมาเป็นเพื่อนของมนุษย์และเมื่อมนุษย์ตายหมาก็จะเป็นสัตว์ที่นำมนุษย์ไปสู่สวรรค์ได้เพราะนั้นบางบ้านเชื่อวันที่2ของปีใหม่ของจีนเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูหมาอย่างดีให้อาหารพิเศษหมากินอาบน้ำเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันหมานะครับถ้าเราดูแลหมาดีๆก็จะมีโชคลาภวันที่3วันที่4อันนี้สลับกันบ้างละวันที่1ปลายปีไปอยู่บ้านทางด้านฝั่งสามีใช่ไหมครับวันที่3วันที่4ไปอยู่ทางด้านบ้านพ่อตาแม่ยายบ้างให้ลูกเขยไปอยู่บ้านของสะพายบ้างนะครับเพื่อที่จะได้แบบเท่าเทียมกันแล้วก็มาทีนึงก็จะเป็นวันที่5นะครับวันที่5นี่ถือเป็นวันที่สำคัญนะครับเพราะว่าวันที่5เนี่ยมันเป็นวันที่ตรงกันกับภาษาจีนนะครับภาษาจีนเนี่ยคำว่า5เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหูอีเออร์ซานเซอร์หูเนี่ยนะครับหูหรือว่าโพหูนะครับโพหูเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญเพราะว่าเช้าวันนั้นคำว่าโพหูเนี่ยเป็นคำที่พ้องเสียงกับชื่อของเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเพราะนั้นหลังจากตรุษจีนปีใหม่เข้าที่5ปุ๊บวันนี้ก็เป็นอีก1วันนะครับที่ต้องไหว้เจ้าเพราะว่าจะเอาโชคลาภความร่ำรวยมาให้วันที่6คราวนี้ก็ไปวัดไปเยี่ยมญาติต่างๆวันที่7ล่ะวันที่7เอาอุปกรณ์ทำมาหากินมาเฉลิมฉลองกันมากินมาดื่มมาดูแลอุปกรณ์ต่างๆเพราะคราวที่แล้วจำได้ไหมครับที่เราเล่ากันไว้ว่าตรุษจีนคือการเปลี่ยนฤดูจากหน้าหนาวที่จบไปแล้วกำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเพราะนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องทำมาหากินอีกครั้งหนึ่งวันที่8ล่ะวันที่8เนี่ยชาวฮกเกี้ยนเขาบอกว่าต้องมากินพร้อมหน้าพร้อมตาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงวันเที่ยงคืนวันนั้นจะต้องขอพรจากเทียนกุงเทียนกุงก็คือเ
วิญญาณที่อยู่บนฟ้านะครับสวรรค์ที่อยู่บนฟ้านะครับเทียนกุงเทพแห่งสวนสวรรค์นะครับในขณะที่วันที่9ก็สวดมนต์ไหว้พระโดยเฉพาะงิกเซียนฮ่องเต้วันที่10วันที่11วันที่12นะครับก็จะเป็นวันที่เขาเรียกอะไรล่ะกินอาหารให้อิ่มหมำสำราญนะครับก่อนที่ในวันที่13วันที่13กินเฉพาะข้าวกับผักโดยเฉพาะข้าวกับผักดองเพื่อชำระร่างกายนะครับส่วนวันที่14เตรียมงานทำโคมไฟละเพราะว่าพอถึงวันที่15ก็จะเข้าสู่เทศกาลโคมไฟนะครับซึ่งก็จะเป็นเทศกาลที่บอกกล่าวเล่าให้ทุกคนรู้ว่าเรากำลังเดินทางมาถึงฤดูใบไม้ผลิกันแล้วนะครับเป็น Spring Festival นะครับเป็น Lantern Festival นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็สอดคล้องกันนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นประเพณีลอยโคมนะครับเอาโคมไฟมาลอยเอาโคมไฟมาจุดนะครับซึ่งก็จะพ้องกันกับเทศกาลที่ในต่อมานะครับในประเทศไทยก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการลอยกระทงขึ้นนะครับจริงๆแล้วการลอยโคมตามประทีปนะครับรถชุดจองเปลียงเนี่ยก็เป็นความเชื่อที่ผสมกันนะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ลอยกระทงกันวันเดียวนะครับแค่เฉพาะวันเพ็ญเดือน12เท่านั้นนะครับแต่ว่าเขาลอยเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเราถึงฤดูที่มันเหมาะสมที่จะเป็นฤดูสำหรับเราเนี่ยมันไม่มีฤดูหนาวที่ยาวนานถูกต้องไหมครับตอนเป็นฤดูที่เก็บเกี่ยวของเขาอ่ะเป็นฤดูหนาวแล้วเขามาลอยโคมกันเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับแต่ว่าการลอยโคมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในจีนแล้วก็ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็น15วันนะครับที่เปลี่ยนจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่นะครับตามปฏิทินจีนที่เรียกว่าวันตรุษจีนนะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็เลยนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของผมปิติศรีไสยนามและไทย PBS เล่ารอบโลกหมดแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice